ไม่ลองไม่รู้เอาคีย์ไหนคีย์ไหนดีกว่าคีย์ไหนคีย์นักดนตรีนักทีกันเลยปากไม่ลองไม่ลองไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ไม่ต้องเพี้ยนอย่าเพี้ยนอันนี้ก็ต่ำอันนี้ก็สูงไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นลองดูก็ได้รับรองติดใจไม่ลองไม่พูดเอาดีกว่าพูดเอาอย่างนั้นที่ร้องแบบเพี้ยนๆให้ฟังนั่นเนี่ยลองฟังดีๆมาเยอะเลยใช่ไหมไม่ลองไม่รู้ปกติกองนี่เลยได้อ้าวโอ้ยนายโยงซื้อกองมาทำไมไม่ดูอ่ะเล่นดนตรีเป็นจะทำไมไม่ดูเนี่ยมันไม่มีหนังกองเนี่ยมันจะตีได้ดังได้ยังไงโอ้ my god ว้าวโอ้ยบิงโง่เกิดมานานยังเกิดมานานยังสิบแล้วแล้วโอ้โหอายุเนี่ย70แล้ว What 10แล้วเคย18ครั้งนึงผมก็เคยใครไม่เคย18บ้างเคยอยู่ปีเดียวน้องนั้นก็ยังไม่18แล้วมันก็เลื่อนมาเป็น19เออนี่ดูดิมันดังได้ไงวะตีหนังมันอยู่ข้างล่างไหนดูหนังอะไรหนังอ๋อนี่มันหนังรองเท้าโอ้หนังเด็กเอากองอะไรอะไรเอากองขึ้นไปเออตั้งเงียบตีเงียบจะดังได้ไงแล้วทำไงนายโยมนี่ What ผมก็ไม่บอกว่าไอ้ตีอย่างสนุกแล้วผมว่า2คนเนี่ยผมจะเชื่อถือใครได้เนี่ยโยมกลับขึ้นมาก็จบแล้วเอากลับหนังขึ้นมาทำไงเอาก็กลับหนังขึ้นมาอย่างนี้ดิไปจับอย่างนี้ไปจะตีได้ยังไงเอาเฮ้ยเอาไปเอาอย่างนี้เอาตีไงอย่างนี้กลับไปกลับเอาหัวเอาขอจะครับเรื่องง่ายๆทำให้มันยากนะครับทำไงนะทำไงพี่กลับขึ้นมาอย่างนี้พี่กลับขึ้นมาพี่โอ้ my god ว้าวแล้วติอ๋อกองพี่ใช่ป่ะเนี่ยเฮ้ยส้มเป็นก็ไม่บอกเนื้อนี้เสียแล้วไม่เสียแล้วไม่เมื่อกี้เสียใช่ไหมสรุปให้กองผมหรือกองพี่เนี่ยกองผมทำไมพี่ไม่รู้เลยว่าหนังมันตกไหนมันกองอยู่บ้านผมแล้วผมก็หยิบมาแต่เช้าไม่รู้ว่ามันก็ลืมดูว่าเอ๊ะมันหนังตอนนี้หนังมันอยู่ข้างล่างข้างบนไม่ได้ดูเลยแต่เช้ามืดที่บ้านมีเยอะนี่เด็กกองกองอีเวกเคขาเลยโอ้ยกองแล้วหยิบมาใบหนึ่งใบหนึ่งก็เราไม่รู้ว่าหนังใบไม่ได้เหรอเนื้อนี้จะไปไหนอ่ะก็เอามาตีเล่นบ้างไงเห็นบอกว่ากองมันเยอะเลยนี่ไงนี่เครื่องดนตรีนั่นแหละเสียมันยังไงนะมันเอาเสียเงี้ยทำกูเสียเงี้ยตอนนี้โอ้ยนี่เนี่ยถ้าไม่มีเชฟนั่นซ่อมไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเออแล้วผมเลิกเล่นตลกเปิดร้านซ่อมพวกกองพวกนี้ดีกว่าซ่อมง่ายเลยง่ายแป๊บเดียวได้ตังค์ละไปเรียนมาเนี่ยให้มีสาระหน่อยเขาเรียกกองอะไรถามไม่เรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยขยันถามจริงเอาต้องถามดิพลโยเป็นคนชอบดนตรีไม่รู้ว่ากองอะไรที่เหตุผลที่ซื้อมาก็เพราะว่าไม่รู้ว่ากองอะไรถึงได้ซื้อไงโอ้ my god ว้าวเอามาดูเผื่อจะรู้โอเคโยงไม่รู้มันไปซื้อมามันจะดังมันจะเขาเรียกมันต้องกองแขกกองแท็กกองรมนากองบอมมันมีหลายชนิดเหรอใช่ผมมีอยู่สองลูกของแบบเนี้ยสองลูกซื้อมาไอ้ตอนนั้นลูกร้อย
ลูกละ 5,000 What 2ลูกแต่นี่ลูกใหม่ไม่โง่ไม่ซื้อมานั้นเนี่ยไม่ 5,000 รวยมีตังค์แล้วนี่ฟังคนรู้จักคิดถ้าคนฉลาดจะรู้จักคิดตอนนั้นซื้อมาลูกละ 5,000 เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยทีนี้ว่าไม่เจอเปิดเจอในไอ้เหี้ย Google แพลตฟอร์มไอ้ตัวเนี้ย1,500 เนี่ย 1,500 ผมก็โอ้ไอ้หนุ่มแพงทิ้งเลยทิ้ง 5,000 ซื้อ 1,500 ดีกว่าใช้แบบถูกๆก็ได้นู่นนี่ทิ้ง 5,000 ทิ้งไปเลยมันแพง Oh my god Wow ตัดซื้อมาแล้วด้วยซื้อมาแล้วแต่ทิ้งไม่ยอมใช้ซื้อไม่ยอมใช้ของแพงผมประหยัดไงก็ซื้ออีกลูกนึงซื้อถูกซื้อของถูกไปใช้เนื้อนี้ต้องอย่างนั้นของแพงทิ้งไปของแพงทิ้งไปไอ้ปีซื้อมา 5,000 แต่เพิ่งมาเปิดเจอใน Google 1,500 ลูกละ 5,000 เป็น 10,000 ไง 10,000 ก็มาเจอเปิดที่ Google 1,500 เหมือนกันเป๊ะซื้อ2ลูกเลยไม่ 1,500 ซื้อ2ลูกลูกเดียวลูกเดียวแล้วไอ้ 5,000 ซื้อ2ลูก 10,000 เนี่ยทิ้งประหยัดได้2ลูกเลยเหรอเราไม่ใช้ของแพงยุคนี้ต้องใช้ของถูกครับดีกว่าเนี่ยถ้าเรามีระบบจัดการชีวิตแบบนี้แล้วเราจะอยู่รอดในยามที่วิกฤตอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะคิดเราเจอโควิดมาตั้ง3ปีคิดครับทำไมผมอยู่ได้มีความคิดคือทิ้งไป2โลก 10,000 10,000 เสียที่ 1,500 1,500 ใช้ของถูกๆดีกว่าประหยัดได้ตั้ง 10,000 เนาะโอ้ยสาธุพ่อแม่บรมครูครูบาอาจารย์หากผมมีเพื่อนแบบนี้อย่างไอ้ตัวนั้นนะผมจะเลิกคบมันเด็ดขาดเลยมันคิดได้ยังไงครับว่าซื้อมาแล้ว 10,000 แล้วมันทิ้งแล้วประหยัดได้ 10,000 ประหยัดประมือมันจ่ายไปแล้วอ่ะมันก็จริงแต่เค้าไปแล้วจ่ายเราไปแล้วมันแพงป่ะล่ะแพงอันนี้ 1,500 ถูกแล้วเสียงเหมือนกันรูปร่างเหมือนกันใช้ 1,500 ดีกว่าไหมประหยัดไปก่อนโอ้ my god wow เราจะไปใช้ทำไม 10,000 2ลูกทิ้งไปใช่นี่เขามีความคิดแต่พี่คิดคนเดียวนะพี่จะไปคิดเผื่อใครนะเฮ้ยไม่เคยบอกใครได้นั่นแหละพี่เก็บความคิดของพี่ไว้คนเดียวเราคิดไปไม่บอกใครดีกว่าถ้าไปบอกคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นจะประหยัดอีกท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ร้ายๆก็ผ่านไปในชีวิตผมแล้วเดี๋ยวเหตุการณ์อะไรคือผมไม่อยากให้ครอบครัวผมดูเทปนี้เลยผมกลัวว่าครอบครัวผมจะประหยัดอีก 10,000 มันจะประหยัดแบบเขานั่นผมไม่ได้นำเสนอของเพื่อนเก็บทิ้งของมันแพงครับซื้อของถูกหมดใช่ก็นะครับวิกฤตนะสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสดินไม่ลองไม่รู้ดีกว่าถูกด้วยถูกกว่าที่อื่นอาจจะแพงที่อื่นใช้นี่ประหยัดประหยัดมากครับตามนี้เลยครับสั่งซื้อได้ตามนี้เลยนะครับงอกงามไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับไม้ยืนต้นใดๆก็แล้วแต่ในสวนในบ้านในเรือนในครัวอะไรนะครับดินไม่รองไม่รู้ครับมีคุณภาพมากๆนะครับเพราะเป็นดินดำดินดำเนี่ยเป็นดินที่สารอาหารมากมายไก่ตะโพนไก่กองไก่กองนะครับแล้วก็อย่างน้อยเรื่องราวของอาหารที่พืชต้องการมีมากที่สุดในดินไม่รองไม่รู้ครับผมครับแล้วก็อย่าลืมใช้ควบคู่กันไปกับปุ๋ยคอกนะปุ๋ยคอกของไม่รองไม่รู้เนี่ยครับปุ๋ยนี่ดีจริงๆใช้ผสมกันพืชพันธุ์ไม้งามใช่ไหมแล้วก็เก็บตังค์ไว้ซื้อกองใช่ไหมบ๊ายบายเจอกันเจอกัน FC หน้า EP โอเค FC ไหนล่ะ EP นะอะไรตีนจมูกครับ EPEP ไม่ใช่ FC อ่ะ EP ที่เป็นมนุษย์ต่างดาวอ่ะนั่นเป็น EP เออจำไว้ EP นั่นแหละจำไว้ประหยัดด้วยซื้อก่อน